ที่สำคัญเขาแถมคีย์บอร์ดกับเมาส์มาด้วยเมาส์ที่บ้านเสียค่าไม่ได้กดแทนไม่ใช่ถ้าเราเห็นนี่ก็นักมวยแน่นอนนักมวยอะไรนะนักมวยหัวขาวอ๋อโอเครูเมเกอร์วันนี้นะครับครับซึ่งก็เป็นวันเดียวกับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ครับที่เราถ่าย EP ที่แล้ววันเดียวกันเปลี่ยนชุดไปให้ก็ได้เปลี่ยนหมวกอีกได้อ๋อโอเควันนี้เราจะพาไปดูพื้นที่อันนึงที่เชื่อมต่อกับส่วนนั่งเล่นนะครับของบ้านหลังนี้เราจะทำก็คือคอริดอร์ไม่ใช่สิห้องน้ำห้องน้ำก่อนที่จะไปห้องน้ำเดี๋ยวพาเรียวนิดนึงครับก็จะเป็นห้องนอนที่เราพูดถึงกันโอเคซึ่งในห้องนอนมีภาพพิเศษมาให้ดูนะครับเพราะบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นและระดับฝั่งนู้นก็จะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นที่เราพักอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ห้องนอนเราถูกเปลี่ยนเป็นห้องพักแล้วอันนี้ของช่างครับภาพจบของบ้านหลังนี้ทั้งห้องนั่งเล่นและห้องนอนเนี่ยมันจะค่อนข้างมีสีสันที่สดใสหน่อยครับผมนะครับฉะนั้นห้องน้ำของเราเพราะว่าเรามีกระเบื้องมาใช่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องน้ำเลยดีกว่าคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยคอนโต้นะครับจริงๆเราไปดู6ดีมสเปซของคอนโต้มาแล้วมันก็มีห้องแบบหลายๆห้องเลยนะที่น่าสนใจเราคุยกันแล้วว่าแบบบางทีสีมันสดไปทั้งหมดเลยมันก็จะดูน่าตื่นเต้นใช่เกินใช่ไหมครับเราเห็นว่าห้องน้ำสีขาวดำมันก็เจ๋งดีมันแปลกดีอีกอย่างนึงห้องน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แบบจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะมันจะมีทั้งเรื่องความสะอาดใช่ใช่นะครับมีสุขอนามัยด้วยนะครับก็จะมีความโปร่งโล่งด้วยเราอยากจะทำห้องขาวดำหน่อยไหมใช่ใช่เบรกนิดนึงให้ตรงกับที่ทางคอนโต้เนี่ยสนับสนุนเราใช่ครับผมนะครับผมว่าถ้าเกิดเราลองรีพีทตัวเนี้ยที่เป็นแพทเทิร์นของผนังอ่ะแล้วลงไล่มาที่พื้นมันก็จะดูเก๋ดีใช่ๆความวินเทจความเรโทรเนี่ยมันก็จะเกิดเวลาเราไปเที่ยวกันเรามักจะเห็นโมเสสแก้วใช่ๆแต่พอมันเป็นโมเสสแก้วมันก็เลยมีข้อควรระมัดระวังเรื่องการใช้กระพื้นใช่ครับมันมีโอกาสแตกแต่เจ้าพวกเนื้อรุ่นใหม่ๆของคอนโต้ตัวเนี้ยเค้ามีเช่นเนื้อพอร์ซเลนลงไปมันเลยมีความแข็งแรงที่มากกว่าจริงๆโมเสสครับวัสดุมันอ่ะราคามันไม่แพงหรอกแต่ที่มันยากก็คือค่าแรงช่างค่าแรงช่างครับอ่าต้องระวังให้ดูถ้าแผ่นใหญ่เนี่ยเวลาเราปูอ่ะมันก็จะเต็มแผ่นเนี่ยปูเนี่ยมันเกิดอาการยุบครับมันจะย้วยมันยังตามตัวเน็ตตามตัวตะข่ายเงี้ยเพราะนั้นน่ะถ้าช่างมือไม่ถึงเนี่ยปูมันก็จะเลื้อยก็ฝากไว้เราดูไม่เกินแล้วก็บอกกันตรงๆนะพื้นอีกชิ้นนึงตัวนี้ครับตัวเนี้ยจะมาปูในส่วนของพื้นเปียกห้องอ่ะมันจะเป็นลักษณะของเป็นห้องน้ำที่เป็นรูปตัวแอลกับการทำห้องน้ำที่ดีมันควรจะมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งถูกใช่ซึ่งเราก็เลยว่าพื้นที่ตรงนี้ที่คุณเห็นอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนเปียกเป็นชาวเวอร์จะมีการแบ่งใหม่ซึ่งตัวนี้จะใช้แพทเทิร์นเป็นกระเบื้องตัวนี้ใช่เป็นสีดำนะครับไม่จะตัดดำใช่เพราะว่าตอนส่วนเปียกเนี่ยใช้สีดำๆเทาๆอ่ะแล้วก็พอส่วนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นโมเสกสีขาวโมเสกสีขาวไปนะครับตัวไหนสักตัวนึงจำไม่ได้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับพื้นเนาะที่เราเลือกไปแล้วได้อันนี้เราจะแบบเหมือนแผ่นบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เทียบเป็นแบบชิเดอร์ให้ดูนะครับสีเทามันก็จะตัดกับสีขาวเทียบแบบนี้เวลาคุณไปเลือกนะครับซื้อกระเบื้องเนี่ยจะเลือกซื้อลองมาเทียบดูพื้นผนังเป็นยังไงถ้าสีมันไปด้วยกันได้ครับบางทีอย่างเงี้ยอาจจะใช้เป็นยาแนวสีนี้ก็ได้อ๋อสีเข้มหน่อยสีดำอะไรก็ได้หรืออยากให้เป็นสีขาวให้มันดูเพลนๆเรียบๆก็ได้ตอนแรกใจอยากได้ขาวกับดำแต่ว่ามันอาจจะเพลนเกินไปเราก็เลยอาจจะใช้เป็นวิธีการที่เป็นสีขาวกับดำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนแพทเทิร์นเพราะว่านี้จะมีโมเสกขนาด2ประมาณ 2.3 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นโมเสกขนาดแบบแล้วก็ซอยเล็กๆมาหน่อยมันก็ดูสนุกขึ้นหลายจริงๆมันจะมีลูกเล่นอีกอย่างนึงวันนี้มันจะมีทั้งแบบคอนโต้เนี่ยเขาสนับสนุนทั้งกระเบื้องและก็สนับสนุนพวกสุขภัณฑ์ประกอบห้องน้ำมาด้วยนะครับซึ่งแต่ประกอบพอจะเป็นสีขาวเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเป็นพื้นหลักของห้องนี้เดี๋ยวสุขภัณฑ์อะไรต่างๆจะใช้เป็นสีดำเดี๋ยวรอดูกันเรียบร้อยนะครับกับภารกิจห้องน้ำของเราในวันนี้นะครับภาพรวมห้องน้ำเสร็จละไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องคิ้ววัวที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วก็ประตูต่างๆสีฝ้าเพดานไฟเรียบร้อยละเห็นมืดเห็นโทนแล้วใช่กำลังจะบอกห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำแบบขาวดำโมโนโทนนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะพูดอยู่ในเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับครับสุขภัณฑ์ก็มาส่งไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับเพื่อนใหม่ของเราคือนี่ครับคอนโต้นะครับฉีกเลยอันบ็อกที่อื่นรายการอื่นเขามีอันบ็อกเนี่ยอันนี้เราก็มีอันบ็อกเหมือนกันปกติไม่เคยใช้เลยคอนโต้สีดำสวยงามมากใช่เลือกมาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นประมาณนั้นรุ่นซิมที่มันก็คือว่าจะมีความบางหน่อยสังเกตเห็นนะ
บางเนี่ยไม่ใช่ว่าแตกนะบางเนี่ยคือสวยที่สำคัญเขาแถมคีย์บอร์ดกับเมาส์มาด้วยถ้าอันไหนเมาส์ที่บ้านเสียการนี้จะกดแทนไม่ใช่ปกติสุขภัณฑ์มันจะมีรอยต่ออย่างนี้ใช่อันนี้เป็นชิ้นเดียวก็จะไม่มีรอยต่อแล้วก็ทำให้ไม่มีไปการสะสมของคราบสกปรกถ้าใครยังไม่เคยสั่งสุขภัณฑ์เองนะครับกระซิบไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมีผลกับราคามากชิ้นเดียวกับ2ชิ้นเนี่ยใช่นะครับส่วนใหญ่สุขภัณฑ์แบบ2ชิ้นน่ะมันจะถูกกว่าโมมันหลอกคนละชิ้นแล้วก็มาประกอบกันแต่นี้มันขึ้นโมมาชิ้นเดียวมันแพงกว่าด้วยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของไฮยีนมันจะ2ชิ้นมันก็จะเก็บคราบสกปรกไปเก็บอีก2รอยต่อเมื่อกี้ไปดูสุขภัณฑ์ไปแล้วเกี่ยวกับกระเบื้องกันบ้างกระเบื้องเนี่ยเราขอมา3แบบใช่มั้ยครับถ้าเป็นแบบกระเบื้องขนาด 30x60 เราจะไม่เลือกใช้ในส่วนที่เป็นส่วนเปียกนะครับเพื่อแบ่งพื้นที่มันนั่นแหละแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยก็เลือกแบบไม่ค่อยลื่นซะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสีดำอีกอย่างนึงคือเราไม่เอาโมเสกไปเป็นส่วนเปียกเพราะว่าเวลาทำความสะอาดร่องยาแนวมันจะเหนื่อยเพราะร่องยาแนวมันก็จะเยอะอยู่แต่ส่วนของผนังเนี่ยมันจะมีโมเสกอยู่2ขนาดนะท่านผู้ชมมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กใช่ครับแต่เราเอาขนาดเล็กแบบนี้อันนี้ก็จะมีการทำร่องยาแนวเป็นสีดำมันก็จะดูเด่นขึ้นมาถ้าเป็นสีขาวมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะกลืนๆแต่ถ้าเกิดเราไปยาแนวสีดำในห้องมันก็จะกวนไปหมดแล้วก็จะเลือกเด่นเป็นโซนๆได้มันก็จะดูดิบๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็สุดท้ายเราจะจบงานด้วยพวกบัวชมพูฟอร์ดเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะเป็นตัวมาช่วยทำให้การจบงานไม่งั้นถ้าเราไม่มีเนี่ยมันจะเห็นเป็นสันกระเบื้องใช่พวกนี้จะช่วยทำให้กระเบื้องเนี่ยมันจบงานได้สวยขึ้นนะครับป้าห้องน้ำในตำนานของเรานะครับใช่ครับผมก็เรียบร้อยแล้วใช่เป็นห้องน้ำที่จริงๆเวลาเราลงทุนไปอ่ะเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นห้องสำคัญมากมันเป็นสิ่งที่คุณใช้ทุกวันอย่างน้อยใช้วันนึงต้องมีแบบ 2-3 ทีอ่ะคือบางคนอ่ะไม่ลงทุนห้องน้ำสกปรกซกมกไม่สวยงามมีเงินไปซื้อรถก่อนซึ่งเราไม่ได้ขับทุกวันซึ่งเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ผมเห็นในเน็ตในโซเชียลต่างๆเนี่ยคนเริ่มมายกระดับที่อยู่อาศัยคุณมาแต่งห้องจากชั้น1ยกไปชั้น2ไม่ใช่นะคนละยกกันสิก็คือทำให้บ้านเนี่ยเหมือนกับว่ามีความสูงได้มากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหยิบยกนะครับ1ในไอเดียของ6 Dream Space นะครับในคอตโต้คุณลองเข้าไปได้ที่ www.kotto.com ดูก็ได้นะแล้วคลิกที่6 Dream Space เนี่ยมันจะมีเหมือนพื้นที่ที่เขาแบ่งปันไอเดียมาให้เป็นแหล่งบันดาลใจเนี่ยอย่างนี้นะครับที่เราเห็นก็คือเป็นอินสไปเรชั่นของโทนสีขาวดำนะครับจริงๆต้องบอกว่าขาวดำเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเราจะเห็นสีพวกนี้มันอยู่มาตั้งแต่นานมาแล้วแล้วก็ไม่มีวันเบื่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการควรค่าแก่การลงทุนในการทำห้องน้ำนะครับจะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่ตีมกระเบื้องอย่างเดียวนะครับถูกต้องครับเราเห็นนี่ก็เป็นพวกโมเสสเมื่อก่อนโมเสสเนี่ยคือมันตอบโจทย์เรื่องความหรูหราใช่ไหมครับความมันวาวความเป็นแผ่นที่มาต่อกันใช้งานฝีมือมันใช้ความรู้สึกที่ดูเรโทรนิดๆนะครับแล้วก็เราอาจจะสร้างความน่าสนใจของมันด้วยการที่ในยาแนวเป็นสีดำก็จะเห็นว่ามันก็จะมีลูกเล่นให้ดูสนุกได้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกสุขภัณฑ์ต่างๆที่เราเอามาเลือกใช้ด้วยนะครับเราก็ใช้ของคอตโต้ทั้งหมดเลยใช่โทนสีดำตัวนี้เนี่ยโอเคมากซึ่งมันหายากจริงๆใช่ๆในส่วนของอาบน้ำใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าที่บริเวณอาบน้ำเพราะว่าเทสอาบดูแล้วมันโอเคมันไม่ได้กระเฉาะมาถ้าเราติดชาวเวอร์อยู่ฝั่งนู้นต้องมีกระจกน้ำอาจจะมาทีนี้เรากลับให้ชาวเวอร์อยู่ฝั่งนี้มันก็เลยทำให้แผงเนี่ยเป็นตัวบล็อกน้ำทั้งหมดแล้วก็สังเกตเห็นมันจะมีสเต็ปมีระดับอยู่นะครับกันไม่ให้น้ำมันไหลออกมาตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็นสีดำครับเปลี่ยนฟิลลิ่งถ้าเกิดขาวพ่นหมดก็ได้แล้วแต่ชอบแต่นี้กลัวจะไม่เห็นสเต็ปบางทีถ้าวัสดุมันเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีสเต็ปบางทีแขกมามันอาจจะสะดุดได้อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องว่าไม่ใช่เอาความสวยงามนำทุกเรื่องนะไม่ใช่ทุกความสวยงามจะตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องเราเอาฟังก์ชันไปนิดนึงได้ครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นเหมือนลายแบบเป็นแร่หินก็จะสวยดีในอีกแบบนึงอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นไอเดียที่รูมเมเกอร์ฝากมาครับกับห้องน้ำนะครับไม่ใช่แค่เจ้าพวกโมเสสต่างๆเนี่ยเราก็เอาไปใช้ในส่วนอื่นๆของบ้านได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพไปดูเช่นบริเวณมุมหน้าบ้านทางขึ้นบ้านสเต็ปขึ้นหน้าบ้านอย่างเงี้ยก็ไปใช้ได้ไปใช้ได้ก็คืออันเนี้ยคอตโต้เขาให้มาแบบมันสวยจังขอไปปูพื้นที่อื่นได้ไหมคือตอนแรกเราขอกะไปขาย พอดีขายไม่ทัน ก็ที่ใช้ก็คือจะมีบันไดบันไดหน้าบ้านใช้ได้แล้วก็ครัวไหมครัวใช่ครัวก็ไปปูระหว่างส่วนท็อปครัวกับใต้ตู้ครับเพื่อช่วยกันเวลาทำอาหารแล้วก็เด่นออกไปภาพสกปรกต่างๆไอเดียที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมและกันนะครับสุขภัณฑ์ของบ้านเนี้ยทั้งหลังเนี้ยเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกสู่วันของคอตโต้ก็คือเราไปซื้อเพิ่มเองใช่เราไปซื้อเพิ่มเองไม่เนรคุณนี่หว่าไม่ใช่ไม่เนรคุณคือเราพยายามคุมก็ขอข้อดีเราก็ใช้ทั้งหลังได้ก็ไม่ยากอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันหลังหน้าเองครับใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันหลังหน้านะครับถ้าหลังนี้ยังสู้กับเราต่อครับผมครับผมยังไงนะครับก็ฝากเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอตโต้นะครับได้ที่ www.kotto.com ครับคุณอาจจะยังเริ่มแต่งบ้านไม่เก่งก็คลิกเข้าไปดูได้ที่6 Dream Space นะมันมีหลายไอเดียเล
ยนะครับวันนี้ก็จริงๆเราก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับแต่อยากจะฝากอีกเรื่องนึงเข้าไปใน YouTube แล้วเสิร์ชคําว่า Room Maker แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามเราได้ยอดใน YouTube เนี่ยยังน้อยอยู่ก็ฝากจริงๆแฟนๆใน Facebook อ่ะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้บางทีอยากหา EP ต่างๆไงใน Facebook มันไม่รู้ไปไหนละยังไงฝากนี่แล้วก็กดตรงนี้ด้วยกระดิ่งนะครับกดไปด้วยนะให้มันแจ้งเตือนขึ้นมาครับวันนี้ก็ Room Maker หมดแล้วนะครับเจอกันเมื่อเราพร้อมช่วงนี้พร้อมเยอะใช่ครับปีใหม่จะมีบ้านเสร็จออกมาอีกหลายหลังนะครับแล้วก็ติดตามผลงานRoom Makerได้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ